และราคาเนื้อสุกรก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะคะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยเรื่องของต้นทุนการผลิตจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นรวมทั้งยังมีเรื่องของโรคระบาดในสุกรอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ยังมีปัญหาลักลอบนำเข้าสุกรบริเวณชายแดนค่ะทำให้เกษตรกรก็ต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ก่อนที่พวกเขาจะล้มกันทั้งยืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสะท้อนจากผู้เลี้ยงสุกรและแนวทางการแก้ไขได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะชาตรีจิตสมัครเป็นเกษตรกรไม่กี่รายที่ยังคงประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมหลังจากเกษตรกรส่วนใหญ่แบกรับต้นทุนไม่ไหวทั้งราคาอาหารสัตว์ค่าใช้จ่ายวัคซีนป้องกันโรคและไม่มีเงินทุนมากเพียงพอทำให้ผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรัฐบาลหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าหมูแพงหมูแพงนะแต่เขาไม่ได้คำนึงเลยหรอว่าอาหารมันแพงใช่ไหมค่ะอาหารมันแพงมันขึ้นนะหมูมันขึ้นมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของมันสินค้าทุกอย่างมันก็ขึ้นราคากันทั้งนั้นสอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากนายสุนทราพรสิงห์รีวงศ์นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือที่ยอมรับว่าเกษตรกรกำลังเผชิญปัญหารอบด้านทั้งต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สภาพอากาศร้อนแล้งทำสุกรโตช้าและต้องซื้อน้ำมาใช้ในฟาร์มทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น98.80 บาทต่อกิโลกรัมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ที่94-98 บาทต่อกิโลกรัมเท่ากับว่าเกษตรกรต้องแบกรับภาระขาดทุนแต่ยังยืนหยัดรักษาอาชีพเดิมเอาไว้เพื่อไม่กระทบกับผู้บริโภคที่ผ่านมาผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายสุกรเนื้อแดงในราคา154-155 บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรยังคงมีกลุ่มผู้เลี้ยงที่หลากหลายทั้งรายเล็กรายกลางและรายใหญ่ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด้วยการเลี้ยงหมูขุนใหญ่ขึ้นจับออกไปขายที่น้ำหนัก110-120 กิโลกรัมทำให้ใช้เวลาในการเลี้ยงนานขึ้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องจับออกไม่มีการกักหมูเอาไว้เพื่อเก็งกำไรจึงขอให้ผู้บริโภคเข้าใจภาระที่เกษตรกรต้องแบกรับและปล่อยให้กลไกตลาดทำงานอย่างเสรีไม่ตรึงราคาขณะที่นายนิพัฒน์เนื้อนิ่มนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีเสนอให้รัฐบาลเข้มงวดป้องกันปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรตามแนวชายแดนอย่างจริงจังเพราะเนื้อสุกรแช่แข็งที่ลักลอบนำเข้ามานั้นมีความเสี่ยงจะนำโรคระบาดเข้าไทยและอยากให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนราคาลูกสุกรที่ปรับตัวสูงถึงตัวละ 3,400 บาทต่อน้ำหนัก16กิโลกรัมอเมริกาเนี่ยมีเงินซัพพอร์ตตรงนี้เป็นกองทุนสมทบเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนของภาคปศุสัตว์สุกรเนี่ยมีเงินเป็น 4-50 หมื่นล้านนะก็อเมริกาเนี่ยเลี้ยงหมูเป็นอันดับ2ของโลกนะค่ะเพราะการเข้าเชือดเนี่ยปริมาณหมูมันเข้าเชือดเยอะแล้วโรงเชือดเขามีมาตรฐานเขามีระบบอะไรที่ชัดเจนมีการลงทะเบียนชัดเจนการเสียภาษีชัดเจนนะเขาก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะองค์กรนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคอนโทรลเกษตรกรให้อยู่ได้ทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะจนทำให้ระบบของเกษตรกรของอเมริกาเนี่ยยั่งยืนแล้วก็แน่นอนเมื่อผู้เลี้ยงสุกรต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านวิธีแก้ไขที่ต้องดำเนินการคือ 1. รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรมากขึ้นและปล่อยให้เป็นไปตามหลักกลไกตลาดเมื่อมีสุกรในตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลง 2. รัฐบาลจะต้องไม่ใช้นโยบายตรึงราคาเพราะแนวทางนี้จะยิ่งทำให้ผู้เลี้ยงสุกรน้อยลง 3. รัฐบาลต้องป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งเนื้อสุกรแช่แข็งเหล่านี้จะนำโรคระบาดจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้และ 4. รัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรโดยจะตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในยามที่ราคาสุกรตกต่ำและเกิดโรคระบาดซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ